สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงเปิดยอดมะพร้าวอ่อนสูตรโฆษณาบอกเลยว่าแซ่บหลายๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงเปิดก่อนเลยนะครับข้าวเบือ1ทัพพีข้าวเบือก็เป็นข้าวเหนียวนะครับนำไปแช่น้ำให้นิ่มนะครับใส่ลงไปในครกตำให้ละเอียดเลยครับตำข้าวเบือละเอียดนะครับตำด้วยตะไคร้ซอย2ต้นพริกจินดาแดงพริกกะเหรี่ยงตำชอบได้เลยนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับตำพอหยาบๆนะครับแล้วก็ให้เราใส่หอมแดงลงไป5หัวนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ตำให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับตำทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำแกงเปิดยอดมะพร้าวอ่อนกันเลยครับนำเครื่องแกงที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปในน้ำใบยะนางเลยนะครับผมก็ใช้น้ำใบยะนางคั้นสดอยู่ที่1500 ml นะครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราจะรอให้น้ำแกงของเราเดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางในการต้มนะครับเพื่อนๆและเราหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อข้าวเบือจะได้ไม่นอนก้นนะครับน้ำแกงของเราก็เริ่มเดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ยอดมะพร้าวอ่อนสับ500กรัมลงไปเลยครับแล้วเราจะต้มต่อให้น้ำแกงของเราเดือดนะครับให้ยอดมะพร้าวอ่อนของเราสุกนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำแกงของเราก็เดือดมาแล้ว5นาทีนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับผงชูรส1ช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ำปลาต้มสุก1ทัพพีครึ่งแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยเห็ดหูหนู150กรัมเห็ดขอน100กรัมแล้วก็ให้เราต้มต่อจนเห็ดของเราสุกนะครับเห็ดของเราก็เริ่มสุกนะครับขั้นตอนนี้ใส่พริกลูกโดดลงไปตามชอบเลยครับยอดชะอม1กำมือใบแมงลัก1กำมือแล้วก็กดผักของเราให้จมนะครับต้มต่ออีกเล็กน้อยให้ผังเราสุกสลดแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเปิดยอดมะพร้าวอ่อนสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่อร่อยแซ่บนัวมากๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้